เรามาดูต่อไปนะคนที่เกิดในวันศุกร์คนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยนะตั้งแต่แรกเกิดเลยจนถึงอายุ21ขวบช่างเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยเสน่หานะเป็นคนเสน่ห์แรงคนศุกร์เนี่ยนะแนวโน้มนะจะโตไวโตไวในแบบที่รูปร่างหน้าตาคือมีแววสวยมีแววหล่อตั้งแต่เด็กอ่ะพวกเราก็เห็นเด็กคนไหนไหมที่ดูรูปร่างหน้าตาแต่เด็กก็รู้แล้วว่าโตขึ้นเนี่ยฮอตแน่นอนสวยแน่นอนหล่อแน่นอนแบบเนี้ยคนมันสุขจะเป็นแบบนั้นเยอะนะพออายุเข้าในช่วง21นะไปถึง33นะช่วงนี้อ่ะเป็นช่วงของเกิดวันศุกร์เนี่ยนะจะว่ารุ่งก็รุ่งนะจะว่าได้ลองผิดลองถูกเยอะจนเจนโลกเลยก็ว่าได้คนบางคนหลายๆคนที่เกิดวันศุกร์ในช่วงนี้นี่ก็ตั้งตัวได้ร่ำรวยไปเลยหลายต่อหลายคนเลยอ่ะที่เกิดวันศุกร์เนี่ยไม่รู้เป็นไงนะช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง21ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่พอ21ถึง33เนี่ยพอเริ่มโตมาใช่ไหมมันไปถูกฉลกกับการได้ลองทำอะไรที่แบบเสี่ยงๆบางทีก็เป็นธุรกิจสีเทาบางทีก็ได้ทำอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วก็แปลกใหม่ถ้าอยู่ในไทยก็ต้องทำเหมือนไม่ใช่คนไทยคือมีการนำนวัตกรรมวิธีคิดแนวคิดที่มันค่อนข้างเป็นสากลเอามาใช้จึงโดดเด่นจึงมีเสน่ห์หลายคนเนี่ยแต่งงานคนต่างชาติหรือคนต่างชาติมาสนใจมารักมาชอบบางคนเนี่ยมันมีเหตุในชีวิตนี่ที่ต้องไปทำงานที่ไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนแต่บางคนแบบอยู่เมืองไทยนี่แหละแต่ว่าไปมีความข้องเกี่ยวกับอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในเมืองไทยคนต่างชาตินี่ซึ่งล้วนแล้วแต่มันจะก่อให้เกิดประสบการณ์คนที่เกิดในวันศุกร์ทั้งนั้นพอเกิดวันศุกร์เนี่ยนะไปถึงอายุนะ33นะเรื่อยไปเลยจนอายุ54ช่วงเนี้ย33ถึง54จะเป็นช่วงที่คนเกิดวันศุกร์นั้นน่ะเริ่มที่จะมั่นคงหลายๆคนน่ะเริ่มมีกิจการของตัวเองเริ่มที่จะไปกู้หนี้ยืมสินเพราะว่ามันเหมือนกับวันศุกร์เนี่ยนะพอเข้า33ถึง54นะมันจะเริ่มเห็นโอกาสที่ตัวเองจะร่ำรวยจะรุ่งได้ดังนั้นแนวคิดเรื่องการลงทุนมันก็มาพร้อมความกล้าพร้อมความกล้าแล้วก็พร้อมกับการกู้ยืมเงินช่วงนี้ถ้าว่ากันตามตรงนะถ้าจะเป็นหนี้ก็เป็นหนี้ช่วง33ถึง54นะแล้วมีศักยภาพในการเป็นหนี้ซะด้วยอ้าวแล้วมันต่างอะไรกับช่วงที่ผ่านมาอย่าง1ถึง21เนี่ยของคนเกิดวันศุกร์เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยการที่ได้ลองผิดลองถูกซึ่งก็เป็นไปได้สูงว่า1ถึง21ของวันศุกร์เนี่ยนะมันไม่ได้ใช้เงินของตัวเองอ่ะพูดง่ายๆอาจจะมีแรงสนับสนุนจากทางบ้านให้ได้ลองทำอะไรที่บางทีก็เป็นการเรียนเรียนก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้บางทีเพราะว่าคนเกิดวันศุกร์นี่บางทีมีแนวคิดของตัวเองเรียนอยู่แล้วก็เปลี่ยนย้ายอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องธรรมดามากแต่พอ21ถึง33วันศุกร์เนี่ยก็จะเริ่มมีลักษณะเหมือนกับการเป็นตัวเอง 100% แล้วก็เริ่มที่จะหาเงินเองเก่งแต่อาจจะไม่ได้ถึงกับว่าเขาเรียกนะใช้อะไรเยอะมากมายคือมีเท่าไหร่ก็ใช้จนเกลี้ยงอ่ะ21ถึง33อ่ะแต่พอ33ถึง54อ่ะเหมือนกับเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่เริ่มลงทุนแบบรอบคอบเริ่มที่จะมีการกู้เงินลงทุนหรือมีคนเข้ามาเกี่ยวด้วยในชีวิตแต่เข้าใจอาจารย์มาเกี่ยวในชีวิตในบางทีก็หมายถึงเป็นคู่บ้างรักบ้างเลิกๆบ้างแต่วันเกิดวันศุกร์นั้นน่ะเป็นคนมีเสน่ห์มีคนมาเสนอไมตรีทุกวันแหละถ้าหากว่าประมาททั้งพลาดเป็นหนี้หรือว่าถูกโกงซึ่งพูดทำตรงนะมีโอกาสสูงว่าคนวันศุกร์จะถูกคนโกงในช่วงแต่21ถึง33เนี่ยก็ให้ตั้งสติให้ดีเพราะว่าเราจะมาเคลียร์หนี้ได้ในช่วง33ถึง54มันดู
ดูเหมือนกับว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานเนาะแต่อาจารย์จะบอกว่าเราก็สามารถที่จะทำการเรียกนะเสริมโชคเสริมลาภเสริมดวงได้เพราะว่าถ้าเราเกิดวันศุกร์เราอยู่ในช่วงไหนล่ะไม่ว่าจะเป็นช่วง1ถึง21 21ถึง33หรือ33ถึง54มันล้วนแล้วแต่เป็นช่วงที่มันต้องใช้เงินใช้ทองเยอะอาจารย์แนะนำให้นะถ้าเอาแบบพื้นฐานเบสิกนะเราใช้ลักษณะของยันมหาเศรษฐีโดยการส่งชื่อสกุลมาให้อาจารย์ลงชื่อสกุลของเราไปในยันมหาเศรษฐีซึ่งมียันเรียกทรัพย์รับโชคล้อมรอบนะใส่กรอบทองสวยงามแบบนี้เลยอาจารย์ปลุกเสกเสร็จแล้วส่งไปให้เราเราไปตั้งวางบูชาที่หิ่งพระห้องพระเอาวางไว้ที่เก็บเงินหรือถ้ามีบ้านมีร้านใช่ไหมเอาวางหันออกไปนอกบ้านนอกร้านเพื่อให้ดึงดูดเงินเข้ามาบางคนที่เป็นวันศุกร์แล้วก็มีคนรักนะจะเป็นคนรักวันไหนก็แล้วแต่วันศุกร์นี่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรักแล้วก็เสน่หานะบางทีก็รักบ้างเกลียดบ้างก็แล้วแต่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการกระทบกระทั่งกันการทำยันคู่รักมหาเศรษฐีแบบนี้โดยลงชื่อสกุลเราแผ่นหนึ่งคนรักอีกแผ่นหนึ่งใช่ไหมเขียนอักขระเรียกทรัพย์รับโชคล้อมรอบแล้วก็ใส่กรอบสวยงามแบบนี้เอาไปตั้งวางบูชาหนึ่งเมื่อไหร่ที่กระทบกระทั่งก็จะสามัคคีกันดีนะสองไม่มีมือที่สามสอดแทรกเข้ามาตรงกลางแล้วสามเนี่ยนะเวลาที่ได้เงินได้ทองอ่ะเงินทองอ่ะจะไหลมาเทมาเข้ามานะทั้งสองคนเลยเข้ามือมาทั้งสองคนเลยอันนี้ทำได้ไม่ยากแต่ถ้าหากใครมองว่าจ้านเราเป็นวันศุกร์หรือเราอ่ะมีคนรักที่เกิดวันศุกร์แล้วเราต้องการที่จะเสริมดวงชั้นสูงสุดเลยคือไม่ว่าเราจะทำธุรกิจการงานใดๆอยู่ก็แล้วแต่เราต้องการเป็นลำดับต้นๆของวงการที่เราอยู่เลยอาจารย์จะเปิดโอกาสให้มีการเสริมดวงอ่ะชั้นสูงแบบนี้นะการเสริมดวงชั้นสูงอ่ะพวกเราดูตรงนี้สิ่งที่อยู่ในมือของอาจารย์เนี่ยเรียกว่ากาลาตาเดียวของแท้นะต้องมีคำว่าของแท้เพราะว่าปัจจุบันมีคนที่เอาของถ้าเป็นภาษาราชการเขาเรียกของผิดสำแดงของที่ไปประดิษฐ์ไปทำมาซึ่งไม่ใช่ของแท้มีอยู่เยอะมากนะเดินไปในสถานที่ที่เขาทำของปลอมขายแล้วก็จะเห็นเยอะดังนั้นหนึ่งต้องเจอกาลาตาเดียวของแท้ซึ่งมะพร้าวเป็นพันๆต้นที่เราเคยเห็นสวนมะพร้าวอะไรมะพร้าวอะไรเนี่ยจะมีแค่ต้นเดียวเป็นพันๆต้นนะต้นเดียวที่เป็นกาลาตาเดียวสองจะต้องนำมาลงรูปของพระราหูแบบนี้นะซึ่งพระราหูเป็นเทพที่ประจำลัคนาของอาจารย์แล้วท่านจะอวยพรนะให้ลูกศิษย์ซึ่งอาจารย์ลงดวงให้เนี่ยให้สำเร็จให้ร่ำรวยให้ปลดหนี้ปลดสินให้เป็นเบอร์ต้นๆแล้ว3คืออาจารย์จะสวด7วัน7คืนลูกนึงอ่ะก็จะประกอบด้วยพระราหูอยู่ข้างหน้าแล้วด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตารางจักรราศีซึ่งเกิดจากการผูกดวงการผูกดวงเนี่ยไม่ใช่หมายถึงเอาสายสินไปผูกหุ่นไม่ใช่อย่างนั้นนะที่เราดูในหนังไม่ใช่การผูกดวงคือการเอาวันเดือนปีเวลาเกิดออกมาคำนวณทางโหราศาสตร์แล้วก็ลงไปในช่องจักรราศีแบบนี้ผลคืออะไรผลคือดวงเราเมื่อลงในกาลาตาเดียวแล้วเนี่ยก็จะถูกยกดวงชะตาขึ้นไปชั้นสูงเวลาปีไหนที่ชงเราก็รอดได้เวลาที่ดวงตกเราก็รอดได้เวลาที่เราดวงขึ้นเราก็ได้มากกว่าปกติมากกว่าคนทั่วไปมันเพิ่งเป็นไปได้สูงที่พอเราทำดวงก็คือลงดวงชะตาในกาลาตาเดียวแล้วเนี่ยจะลงคนเดียวฉันอยากดวงดีคนเดียวก็ได้หรือบอกฉันมีคนรักอยากให้คนรักดีไปกับฉันแล้วไม่มีใครเข้ามาแทรกระหว่างกลางก็ส่งชื่อสกุลวันเกิดถ้ารู้เวลาเกิดก็ส่งมาด้วยทั้งเราทั้งคนรักนะอันนี้คือการเสริมดวงชะตาระดับสูงสุดเรียกว่าทำกาลาตาเดียวซึ่งคงจะไม่ได้ทำทุกคนหรอกแต่อาจารย์จะเปิดโอกาสให้พวกเราได้จับจองได้เสริมดวงชะตาชั้นสูงทุกคนเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยเราจะต้องหาสิ่งที่ดีสุดให้กับตัวเองเราจะไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาอะไรดีทั้งนั้นนะแต่จะไม่มีอะไรเลยที่ดีเท่าการบูชาดวงของเราเองในทุกช่วงของชีวิตนะคือโอกาสทองที่เราจะพบกับความสุขความสำเร็จได้ในทุกวันอาจารย์ก็ขอให้พรเอาไว้ว่าคนที่มีความตั้งใจจริงมีจิตศรัทธาขอให้ได้มาพบกันขอให้ได้ทำกาลาตาเดียวเป็นการเสริมดวงชั้นสูงสุดเพื่อชีวิตประสบกับความสุขความสำเร็จนับจากวันนี้เป็นต้นไปขอให้ทุกคน